เอาเป็นว่าอีกคนนึงที่ทำให้คุณประทับใจมากๆณเดชน์คุกิมิยะณเดชน์คุกิมิยะครับไม่ร่วมงานกันตอนไหนคือต้องงี้ครับคือจริงๆแล้วหน้าที่ของผมอะจะร่วมงานกับศิลปินในตึกแกรมมี่เท่านั้นงานของผมนะครับจากตูนบอดี้สแลมบี้สุปรีตหรืออะไรเงี้ยแต่มีภารกิจนึงคือเป็นโปรเจกต์ที่ช่อง3ครับทำคอนเสิร์ตร่วมกับ GM Grammy ก็เอานักแสดงก็คือพระเอกแถวหน้า5คน มันชื่อคอนเสิร์ต4บวก1มั้งนะครับก็จะมีบอยปกรณ์มีมาริโอ้เมาเลอร์มีหมากปรินแล้วก็มีเคนภูมิแล้วก็มีณเดชน์คุกิมิยะทำไมคอนเสิร์ตนี้เธอไม่เรียกฉันเนี่ยฮะมันต้องมีความสุขมากๆอยู่ท่ามกลางคนหล่อใช่พี่แล้วก็เป็นพระเอกแถวหน้าของช่อง3เลยแล้วก็พี่จอนนี่ก็ให้โจทย์มาว่าต้องทำเนี่ยให้เสร็จภายใน10วันเพราะมันจะต้องออนแอร์แล้วคือคอนเสิร์ตถ่ายไปแล้วครับพี่หน้าที่ของผมคือต้องมาตัดต่อทำรายการออนแอร์ในช่อง3เราได้รับภารกิจมาแล้วผมไม่ต้องใช้เวลา10วันแบบจนตัวมากก็คือไล่ถ่ายมาริโอไปตามกองถ่ายไปถ่ายบอยปกรณ์ไปถ่ายเคนบูภูมิไปถ่ายทุกคนน่ารักหมดคือต้องบอกพระเอกทุกคนน่ารักหมดนะครับให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็ต้องทีมงานเราไปแทรกคิวเขาพี่ไปขอเขาแบบ15นาทีแล้วพี่ครับกองละครขอเบรกแป๊บเดียวคือไปเสือกกองถ่ายเขาเขาก็น่ารักเขาตรงนี้15นาทีนะ15นาทีนะทุกคนก็รีบหมดเพราะเข้าใจว่าในกองละครมีคนเป็นร้อยนะมันไม่ได้แบบพระเอกคนเดียวใช่เขาจะรอเราทำงานมันคือแบบได้เท่าไหร่เท่านั้นทุกคนเลยมีอยู่ครั้งสุดท้ายนะครับผมต้องไปสตูดิโอแบบอัดเพลงครั้งนั้นจำได้จะมีณเดชจะมีณเดชกับน้องยาย่าแล้วก็ข้างหน้าสตูครับมีแฟนคลับเป็นร้อยคนเลย100คนแล้วเราต้องเบียดคือไปถึงมีเวลา15นาทีนะพี่จอดรถเบียดน้องๆแฟนคลับเข้าไปปั๊บๆๆแล้วหาที่ถ่ายทําปรากฏว่ากว่าเซตไฟอ่ะตอนเซตไฟนู่นนี่มันเค้าก็เร่งเราทีมงานบอกปั๊บให้15นาทีเท่านั้นนะจะต้องเอาแบรี่ไปแล้วปั๊บเราก็นั่งผมเองเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไหมก็ต้องนั่งแบบจัดไฟเองตั้งกล้องเองทําเองหมดเลยทุกคนแบบลุกลี้ลุกลนหมดเลยเพื่อให้มันเสร็จปั๊บผมก็ได้ยินเสียงให้ผมซอยบอ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 แล้วก็ผมหันไปเป็นรองเท้าแตะหูหนีบครับสังดาวแล้วก็หันไปปั๊บณเดชน์คุกิมิยะคือแบบหล่อหล่อมากๆแล้วก็หล่อทะลุช้างดาวเลยคือผมบอกถ้าเป็นผู้หญิงผมจะให้เสียตัวให้เขาอะคือผมจะพีกายเขาคือหล่อมากนั่นคือนี่ถามณเดชน์ก่อนไปนั่นคือแวบแรกที่ผมเห็นแล้วก็บอกว่าให้ผมซอยบอแล้วก็เขาก็จัดการไม่นี่เฮ้ยไม่ต้องเขาก็จัดเอาไฟครับไฟปั๊บตั้งขาปั๊บผมบอกไม่ต้องไม่ณเดชน์ไม่ต้องเดี๋ยวเสื้อแล้วเขาบอกเป็นหยังบอกเป็นหยังแล้วเขาก็ทำแล้วก็บอกเดี๋ยวผมช่วยแล้วก็เซตแล้วผมก็บอกว่าณเดชน์ถ้าพี่เอาได้แค่เท่านั้นนะขอบคุณมากเหลือ5นาทีตอนนั้นนะครับเขาบอกไม่เป็นไรพี่สัมภาษณ์ยาวเลยเดี๋ยวผมไม่กินข้าวพี่เอาเต็มที่เลยแล้วก็งานนั้นนะครับผมได้สัมภาษณ์ณเดชน์น่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็สละเวลาอยู่กับเราแบบผมซึ้งเด็กผู้ชายคนนี้มากๆก็เลยจำชื่อแบรี่ณเดชน์คุกิมิยะจนถึงทุกวันนี้จำเริ่มประทับใจตั้งแต่ช้างดาวเลยโอ้ประทับหันไปเห็นนิ้วตีนผมรักเลย คือบอกเลยนี่คือถ้ามีลูกชายอยากให้เป็นแบบณเดชน์คุกิมิยะเลยครับ